ในฐานะพ่อที่มีลูกสาวนะครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แรงบันดาลใจให้ความเข้าใจให้หลายมิติจะมองมุมของพ่อหรือมุมของลูกสาวมันมีสิ่งที่อธิบายที่เราต้องไปดูว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ต้องสร้างนอกจากคำว่าอัจฉริยะแล้วมันคืออะไรแต่ที่แน่ๆอัจฉริยะต้องสร้างหนังเรื่องนี้มันก็ต้องสร้างนะหนังแบบนี้นานๆจะได้เห็นกันจริงผมรู้สึกว่าช่วยสนับสนุนครับโรเมอัจฉริยะต้องสร้างวันนี้ในโรงภาพยนตร์